สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้ค่ะในการอบรมครั้งนี้นะคะคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประสานกับเลขาธิการชมรมจริยธรรมในคนในประเทศไทยหรือโปรติในการจัดหาวิทยากรมาบรรยายลักษณะเนื้อหาในภาพรวมของจริยธรรมในมนุษย์นะคะทั้งด้านสังคมและวิทยาศาสตร์กลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์นักวิจัยธุรกิจและคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ค่ะซึ่งในการอบรมหลักสูตร2วันนะคะผู้เข้ารับการอบรมค่ะจะได้รับใบวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรมในกรณีที่เข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ75ของระยะเวลาในการจัดอบรมนะคะผู้ประเมินค่ะโดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องลงชื่อ4ครั้งทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายของทั้ง2วันค่ะในระหว่างที่รอพิธีการนะคะดิฉันขอกราบกำหนดการในวันนี้ให้ทุกท่านได้ทราบก่อนค่ะในช่วงเวลา 8:45 น.ถึง 9:00 น.รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผลรองศาสตราจารย์วิรัติวานิศรีรัตนากล่าวเปิดการอบรมและมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรค่ะในช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ของช่วงเช้านะคะจะเป็นการบรรยายใน2หัวข้อค่ะในเรื่องของวิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานและกฎของกฎที่เกี่ยวข้องนะคะและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยค่ะโดยศาสตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงทาดาสืบหญิงวงศ์ค่ะและช่วง 12:00 น.ถึง 13:00 น.นะคะเชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารรางวัลร่วมกันค่ะช่วง 13:00 น.ถึง 15:00 น.เป็นการบรรยายของ2หัวข้อนะคะจริยธรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะและการทบทวนพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรกค่ะบทบาทหน้าที่นักวิจัยโดยพันเอกรองศาสตราจารย์นายแพทย์สาวพงษ์ธนันท์นันเจริญนะคะและช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 15:00 น.นะคะพักรับประทานอาหารว่างค่ะช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 15:00 น.เป็นต้นไปนะคะถึง 16:00 น.ค่ะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อการเยี่ยมสำรวจและการประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการการวิจัยจริยธรรมการวิจัยค่ะโดยแพทย์หญิงสุวรรณมานมนัสสิริวิทยานะคะช่วงเวลา 16:00 น.ถึง 16:30 น.จะเป็นช่วงถามและตอบค่ะวันนี้นะคะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์วิรัติวานิศรีรัตนารองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมขอเรียนเชิญค่ะนะครับแล้วก็ผู้เข้าอบรมทุกท่านนะครับผมยินดีมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาเปิดงานฝึกอบรมในวันนี้นะครับชื่อเรื่องนะครับก็เน้นชื่อเรื่องเยอะนิดนึงนะครับหลักจริยธรรมพื้นฐานนะครับและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านสังคมต่างซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของปี2560นะครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็ได้รับทราบถึงความสำคัญนะครับในเรื่องของการฝึกอบรมนะครับเพื่อที่ว่าจะได้สามารถทำการวิจัยทางด้านที่เกี่ยวข้องได้นะครับซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.ที่มีออกมานะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยการศึกษาวิจัยก็มีในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารนะครับซึ่งก็จะมีและรวมไปถึงเรื่องอื่นๆอีกนะครับในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยพอมีเรื่องของคนนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีอาสาสมัครเข้ามารับการทดสอบเนี่ยมันก็ต้องมีประเด็นที่จะต้องพิจารณานะครับในเรื่องว่าความลับเป็นยังไงบ้างความลับของอาสาสมัครนะครับประเด็นต่างๆนะครับแล้วก็ผลที่จะพบต่อในประเด็นบางประเด็นที่มีความสำคัญนะครับที่จะมีผลกระทบกับทางด้านจิตใจเป็นยังไงบ้างการดำเนินงานต้องมีหลักจริยธรรมในการดูแลนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่นักวิจัยนะครับที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อจะได้เราสามารถที่จะไปทำวิจัยแล้วก็ทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามองย้อนไปในส่วนของงานวิจัยเนี่ยนะครับ
การไปร่วมใช้งานนะครับมีการทดสอบหรือว่ามีอาสาสมัครเข้ามาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเช่นนะครับเอาอย่างง่ายๆคณะที่ผมอยู่เนี่ยอุตสาหกรรมเกษตรเกิดเรามียายาวิทยาอาหารตัวใหม่นะครับจะผ่านผลิตภัณฑ์จะผ่านมาตรฐานผ่านอะไรก็ต้องมีผู้เข้ามาชิมก่อนนะครับเบื้องต้นตั้งแต่ว่าชิมแล้วมีปัญหามีผลกับสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างจนกระทั่งไปถึงอย่างน้อยเนี่ยแค่มาชิมว่าอร่อยไม่อร่อยนะครับก็ต้องมาผ่านเข้าเกณฑ์ตรงนี้แล้วนะครับก็เลยเป็นโอกาสอันดีนะครับในตามที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญนะครับแล้วก็สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็เลยได้ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยนะครับจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นมาซึ่งจะเป็นการอบรม2วันนะครับคือในวันที่2ถึง3กุมภาพันธ์2560นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรมการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์นะครับด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสังคมศาสตร์แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการควบคุมพิจารณาโครงการวิจัยนะครับที่ตรงส่วนที่ไม่ได้เป็นส่วนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่จะได้ประโยชน์จากตรงส่วนนี้นะครับในการอบรมครั้งนี้เนี่ยมีนักวิจัยนะครับทั้งอาจารย์แล้วก็เป็นนิสิตนะครับผู้ช่วยวิจัยนะครับมีการลงทะเบียนเข้ามาจำนวนทั้งหมด109ท่านซึ่งเนื่องจากวันนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของเกษตรแฟร์ที่มีปัญหาอาจจะแวะดูงานนิดหน่อยนะครับก่อนจะแวะเข้ามาก็คาดว่าน่าจะตามเข้ามาเรื่อยๆนะครับภายในช่วงวันนี้นะครับในเนื้อหาการอบรมนะครับ ก็มีการแจ้งแล้วว่าจะเป็นเรื่องในเรื่องตั้งแต่วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยนะครับหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการรักษาความลับของอาสาสมัครและก็กระบวนการขอความยินยอมนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องที่น่าสนใจอีกนะครับนั้นนะครับอย่างที่ทางโฆษกในทางของเราเนี่ยแจ้งให้ทราบแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเรานับเป็นผลด้วยนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยจำนวน 80% นะครับของการเข้าอบรมนะครับก็เลยขอเชิญนะครับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับอยู่ได้ครบ2วันนะครับในช่วงเย็นเรามีงานเกษตรแฟร์ก็มีแดดก่อนกลับแล้วก็มาใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากจบวันนี้แล้วนะครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขออวยพรให้การอบรมในครั้งนี้เนี่ยบรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้ทุกประการนะครับแล้วก็ผมขอเปิดโครงการอบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านสังคมศาสตร์รุ่นที่1ครับ2560ครับขอบคุณครับก็สวัสดีท่านชาญนะคะยินดีที่มีโอกาสได้มาที่มหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็มาในการจัดการอบรมที่ประสบได้บอกว่าเป็นครั้งแรกนะคือตอนที่เลยค่ะบอกทำเกษตรต่อมาก็ยังงงว่าที่ทางนี้ทำวิจัยเกี่ยวกับคนด้วยก็ทราบว่ามีจริงๆเคยทราบว่ามีคือแม้อะไรวิทยาศาสตร์การกีฬานะซึ่งถ้ามีวิสัยความรู้โอเคคุณแม่มันจะต้องมีการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลนะแล้วก็ยังนึกถึงเกี่ยวกับอาหารและปกติการทบทวนโครงการเกี่ยวกับอาหารถ้าชิมรสชาติเนี่ยมันสามารถที่จะได้รับอีกเซนถ้าบอกว่ามีข้อแม้ว่าองค์ประกอบของอาหารต้องไม่มีสิ่งที่มีพิษมีภัยเจือปนและถ้าจะให้แน่ก็หมายถึงว่ามาชิมอาหารที่ขึ้นป้ายอย.อะไรไปแล้วนะทีนี้อาจจะต้องชิมกันก่อนนั้นเขาต้องมีให้แน่ใจว่ามันไม่มีสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายเจือปนเมื่อวันอังคารนี้นะตอนที่มีการประชุมที่คณะร่วมมีกรรมการเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้านี้เขาอ่านเจอข่าวที่อังกฤษศาลสั่งปรับลงโทษ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของมหาวิทยาลัยสาเหตุที่ผมตัดสินลงก็เพราะว่าคณะกรรมการนั้นอนุมัติโครงร่างงานวิจัยเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์และกีฬาเหมือนกับว่าจะโครงการวิจัยนั้นทดสอบกับพวกคาเฟอีนแล้วเพื่อที่จะไปใช้ในพวกนักกีฬาหรือว่านักกีฬาทีมกับทางน่าจะมีผลอย่างไรต่อ performance ต่ออะไรต่ออะไรทีนี้เกี่ยวกับทางด้านกีฬาเป็นโครงการที่อยู่ของบ้านของนักศึกษาทำทีนี้ปกติก็บอกเห็นว่าคาเฟอีนเนี่ยที่จะให้กินได้เนี่ยมากที่สุดคือคิดตามน้ำหนัก 0.3 กรัมหรือ 1 กรัมจำไม่ได้แน่ต่อกิโลนั้นกรัมของน้ำหนักและในโครงการนั้นคนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยได้เข้าไปทั้ง30กรัมซึ่งมันมากกว่าปกติมากคือได้ประมาณ18นี่ก็รอดแล้วคืออันตรายนี่คือชีวิตเลยนะปรากฏว่าก็มีผู้เข้าร่วมวิจัยนะได้เข้าไปทั้ง30แล้วก็รอดแล้วกันทุกคนดีที่ไม่ตายนะเพราะว่าเขามีระบบการช่วยชีวิตอะไรดูแลที่เรียกว่าดีนะคือไม่เสียชีวิตนั้นศาลเขาก็มีการคงมีการฟ้องร้องนี่ศาลถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของคณะกรรมการที่ปล่อยให้นักศึกษาที่ศึกนักศึกษาทำวิจัยโครงการนี้นะจริงๆพอคือข้อมูลที่ได้ยังไม่ได้ไปอ่านอะไรเลยได้แค่นี้ก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้เหรอที่จะให้ถึงแม้จะเป็นนิระดับปอโทนะฮะนิสิตนักศึกษาปอโททำวิจัยโดยไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดูแลแล้วคิดเขาบอกว่าเขาคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขสงสัยจะจิ้งผิดจิ้งถูกหรือเปล่าถึงให้เข้าไปตั้ง30กรัมนะทั้งที่ไอ้ maximal dose ที่อาจจะทำให้ถึงเสียชีวิตเนี่ยแค่18กรัมนี่ก็แย่แล้วนะอันนี้รู้สึกจะถูกสั่งให้ชดใช้ไปเป็นพันกี่พันปอนด์ก็ไม่ทราบอันนี้ก็มีคนมาเล่าให้ฟังในที่ประชุมอันวันนี้เขาบอกว่าที่นี่มีคณะวิสาหกิจกีฬาการทดลองพวกอย่างนี้นะเหมือนกับเป็นของพื้นๆคาเฟอีนก็อยู่ในกาแฟที่เราก็คุ้นเคยไม่น่าจะมีปัญหาก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาทีนี้เนื่องจากโครงการที่การจัดอบรมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งรุ่นที่หนึ่งนะแล้วก็มีผู้เข้าฟังค่อนข้างจะหลากหลายนะทางที่เราตกลงในเรื่องของหลักสูตรเนื้อหาว่าจะมีอะไรบ้างก็เลยเป็นเรื่องของพื้นฐานก็จะเริ่มต้นด้วยหลักจริยธรรมนะซึ่งในที่นี้เราก็จะพูดถึงทำไมเราถึงต้องรู้เหมือนกับเป็นประวัติศาสตร์นะเพราะที่มาที่ไปของการที่จะเกิดหลักจริยธรรมมัน